ชประเพณีเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยราชทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเริ่มรัชกาลใหม่แล้วจะโปรดให้ตั้งพระราชาคณะเป็นพระฤกษ์เลื่อนบรรดาศักดิ์ข้าราชการผู้ใหญ่และสถาปนาพระเกียรติยศพระราชวงศานุวงศ์นั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้โปรดให้ตั้งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์พระอนุชาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราชและทรงพระกตัญญุตาสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระอมรินทรามาศเป็นพระองค์แรกกรมสมเด็จพระอมรินทรามาศมีพระนามเดิมว่านาคเป็นธิดาสมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาคนารีแห่งตระกูลคหบดีบางช้างตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามนิวาสสถานเดิมที่อัมพวาภายหลังสมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาคนารีได้ทรงอุทิศที่บ้านเดิมนี้สร้างเป็นพระอารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศพระญาติวงศ์ฝ่ายกรมสมเด็จพระอมรินทรามาศได้รับพระราชทานนามต่อมาว่าวัดอัมพวันเจติยารามณบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งปรางประธานของพระอารามแห่งนี้มีความเล่ากันต่อๆมาว่าคือสถานที่เสด็จพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สองแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เนื่องจากพระประยุรญาติฝ่ายกรมสมเด็จพระอมรินทรามาศล้วนมีนิวาสสถานอยู่ในละแวกบางช้างตำบลอัมพวาแทบทั้งสิ้นจึงมีคำเรียกพระญาติวงศ์ในกรมสมเด็จพระอมรินทรามาศว่าราชินิกุลบางช้างพระราชวงศานุวงศ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสถาปนาพระเกียรติยศลำดับต่อมาได้ทรงพระราชดำริให้ผู้ที่มีความสามารถและทรงไว้วางพระราชหฤทัยมีหน้าที่กำกับราชการฝ่ายต่างๆด้วยเช่นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์ทรงสำเร็จราชการมหาดไทยพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นศักดิพลเสพสำเร็จราชการกลาโหมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์สำเร็จราชการกรมท่าและกรมพระคลังนับเป็นพระอัจฉริยภาพในการจัดการปกครองด้วยพระปรีชาญาณอันลึกซึ้งยิ่งมาแต่เริ่มรัชกาล